ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วครับวันนี้เมนูผัดกุ้ยช่ายส่งเครื่องกระทะร้อนอันร้อนระอุจะมีรสชาติอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับผัดกุ้ยช่ายส่งเครื่องอุ๊ยโหมันจะบอกว่าตัวเองเป็นคนทำแบบเลยแบบเก็บหลักฐานไว้ภาพจะเห็นอยู่จริงครับสุดยอดจริงๆอันนี้คือแบบนุ่มอ่ะดูดิที่พูดอยู่เพราะว่าร้อนยังไม่กล้ากินเปิดโลกการกินกุ้ยช่ายมากเลยกุ้ยช่ายนุ่มแบบทำเองเหรอบ้ากุ้ยช่ายนุ่มมากๆอ่ะแล้วก็เข้ากันได้ดีกับเครื่องที่ผัดอ่ะมันเหมือนขนมผักกาดที่ขายจริงๆครับก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือหลายคนอาจจะมองว่ากุ้ยช่ายเป็นขนมที่ทำเองยากแล้วก็ต้องซื้อกินแบบอย่างเดียวเนาะแล้วก็กินแบบรูปแบบเดียวด้วยเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีกุ้ยช่ายเขาเอามาแบบผัดไข่แต่ว่าเป็นแบบบางๆนะอันนี้เราก็แบบเอาชิ้นหนาๆหน่อยแบบให้เคี้ยวได้มีความนุ่มข้างในแล้วก็มาผัดแบบใส่เครื่องที่เราชอบใส่กุนเชียงใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใส่กุ้งสดเข้าไปมันก็แบบมีเขาเรียกว่าเพิ่มโภชนาการด้วยแล้วกันเนาะก็อร่อยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ทุกคนลองทำตามกันอร่อยมากจริงอร่อยจริงก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับผัดกุ้ยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนจากเมนูธรรมดาธรรมดาก็กลายมาเป็นเมนูที่น่าทานยิ่งขึ้นยังไงก็ลองนำไปทำตามกันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะก่อนจากกันผมก็จะมีอยากจะฝากนิดนึงนะครับ ทำข้อสอบนะฮะอาจจะต้องใช้2 B แต่ถ้าอยากดูเมนูดีๆต้องมี2เราครับ ติดตามชมกันให้ได้นะครับกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา15:20 น.ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับมันต้องมีท่าด้วยเว้ยเทดดี้รอบหน้าอ้าวคุณดูไม่คุ้นชินนะเออจำสูตรไม่ได้คิดก็มั่นใจอยู่แล้วว่าเป่ายิงฉุบชนะไม่ต้องทำอ่ะความจริงคนทำอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าผมเป็นคนบอกสูตรถูกป่ะอย่ากังวลอยู่กับพี่หนูไม่ต้องกังวลหรอกอ่ะต่อใส่อะไรบ้างคะไม่ต้องกังวลอ่ะพูดมาเลยมันหล่นก็เลยหยิบมาอ่าน